นุนโดยโลโบผงหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับเค้กคาราเมลเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังเป็นที่นิยมนะโดยเฉพาะเค้กใส่กระทงหรือใส่ถ้วยจีบกระดาษเล็กๆเสร็จแล้วก็มีการบรรจุไส้แล้วก็แต่งหน้าให้สวยถือว่าเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของการทำเค้กถ้วยนะถ้าทำคัพเค้กให้ดีคุณผู้ชมจะใช้เนื้อสปันเค้กไม่ได้ต้องเป็นเนื้อบัตเตอร์จริงๆเนื้อบัตเตอร์จริงๆก็ต้องใส่เนยสดหรือมาการีนปริมาณเยอะพอสมควรตีผสมกับน้ำตาลทรายจนกระทั่งขึ้นฟูนะคุณผู้ชมและในขั้นตอนของการตีเค้กเพื่อให้เนยกับน้ำตาลเนี่ยฟูเร็วนะคุณผู้ชมอาจจะนิสักใส่น้ำมันถั่วเหลืองกลางมรกตลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมรับรองจะติดใจเสร็จแล้วก็ตีผสมต่อจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันและฟูตัวนะครับถ้าส่วนผสมของเราเริ่มฟูตัวคุณผู้ชมเราจะใส่ไข่ไก่ครั้งละฟองนะเอาล่ะพอส่วนผสมเข้ากันแบบนี้คุณผู้ชมครับแป้งก็มีส่วนผสมสำคัญนะครับสำหรับการทำคัพเค้กต้องเลือกใช้แป้งให้ถูกต้องวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งเค้กตราลิบบิ้นนะคุณผู้ชมในส่วนของแป้งเราควรผสมกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปเสร็จแล้วก็ผงฟูใส่2 อย่างเข้ากันเสร็จแล้วก็เขย่าพอเข้ากันคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ร่อนแป้งกันแล้วนะเพราะแป้งเขาแห้งแล้วก็ใหม่มากนะคุณผู้ชมใส่แป้งทั้งหมดลงไปเลยน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเพื่อให้เค้กของเรามีกลิ่นหอมวานิลาจากนั้นคนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเบาๆมือใส่นมข้นจืดลงไปด้วยสลับกันแล้วก็ใส่นมทั้งหมดในระหว่างนี้คุณผู้ชมควรจะมั่นใจว่าได้ตั้งเตาอบแล้วที่อุณหภูมิ350ถึง375องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175ถึง180องศาเซลเซียสนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะรีบตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในถ้วยแล้วรีบนำเข้าเตาอบนะครับเตรียมกระทงเตรียมถาดเตาอบตั้งอุณหภูมิเรียบร้อยเราก็จะเริ่มตักส่วนผสมใส่ลงไปคุณผู้ชมเนื้อเค้กแบบนี้ขึ้นฟูได้ประมาณ 20-30% คุณผู้ชมควรใส่ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นะครับเอาละนำเข้าเตาอบเลยครับตอนนี้เรามาเตรียมการทำบัตเตอร์ครีมสำหรับการแต่งหน้านะคุณผู้ชมครับใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสลงไปจะทำให้บัตเตอร์ครีมของเรามีความเป็นคาราเมลและมีกลิ่นหอมนะคุณผู้ชมจากนั้นคนผสมให้เข้ากันนะครับเอาล่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้นะเดี๋ยวเราจะเอาบัตเตอร์เค้กของเราที่อยู่ในถ้วยอบสุกแล้วมาจัดการบรรจุไส้นะครับก่อนอื่นก็คงต้องเตรียมน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นจัดสักนิดหนึ่งเตรียมไว้ของทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบแหมซองนี้นี่ใช้ทำอะไรต่อมีอะไรได้เยอะนะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เอามาจิ้มขนมปังรับประทานเท่านั้นนะทำคงทำเค้กแหมเป็นปลื้มนะคุณผู้ชมไม่ต้องตุ๋นไม่ต้องต้มอุ๊ยตายดิลดความวุ่นวายลงไปได้เยอะทีเดียวแล้วก็ตะกร้ออันเล็กๆจัดการใส่ลงไปตายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสังขยาเสร็จแล้วครับเค้กของเราถ้วยนี้ก่อนละกันแล้วก็ใช้คัตเตอร์กลมๆนี่แหละจัดการกดตรงกลาง
แล้วก็ดึงคัตเตอร์ออกมาเราก็จะเห็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็จัดการใช้มีดอันเล็กนะคุณผู้ชมตัดสักหน่อยนึงสังขยาคุณผู้ชมดูอีกทีนึงหยอดลงไปในหลุมนี้เล็กๆใส่ไปหน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะเอาละแค่นี้แล้วก็เอาฝาที่เราเหลือไว้หน่อยนึงติดเอาละคุณผู้ชมบัตเตอร์ครีมที่ผสมคาราเมลคุณผู้ชมดูนะเราจะเริ่มต้นจากตรงกลางก่อนปิดซะก่อนเอาละเสร็จเรียบร้อยเพื่อเข้ากับบรรยากาศยังปีใหม่กันอยู่ลูกปัดที่ใช้ก็ควรจะเป็นลูกปัดสีที่เข้ากับเทศกาลนะคุณผู้ชมก็เขียวๆแดงๆเสร็จแล้วก็จัดการหยอดซะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับปีใหม่ปีนี้ต้นปีเริ่มต้นกิจการขอให้มีแต่สิ่งที่สวยๆงามๆนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเรามีแอปเปิลเค้กจากอาจารย์นานากับอาจารย์เมย์รอคุณผู้ชมอยู่นะครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กแอปเปิลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะที่สำคัญเนี่ยนะได้กินผลไม้เน้นๆทุกคำแน่นอนค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูพานาคอตต้าใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินน้ำตาลทรายและนมสด UHT คนให้เข้ากันแช่พักไว้5นาทีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการแช่วุ้นประมาณ5นาทีจะทำให้วุ้นละลายได้ง่ายและส่วนผสมทรงตัวดีนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนเดือดทั่วปิดไฟค่ะตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยประมาณ3ส่วน4ของถ้วยแล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแล้วนำออกมาราดด้วยซอสสตรอเบอรี่สำเร็จรูปตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดบลูเบอรี่สดและช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพานาคอตต้าเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูมะม่วงแช่อิ่มมาฝากค่ะเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นไทยนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายปิดไฟพักไว้ให้เย็นนำมะม่วงดิบลงแช่ในน้ำเกลือที่เตรียมไว้ปิดฝาแล้วแช่ไว้อย่างน้อย1คืนล้างมะม่วงที่แช่ไว้ด้วยน้ำสะอาดและผึ่งลมให้แห้งเตรียมไว้เทมะม่วงฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันเทน้ำมะม่วงที่ผสมไว้ลงในโถแก้วใส่มะม่วงดิบที่เตรียมไว้ลงแช่แล้วปิดฝานำเข้าแช่เย็นอย่างน้อย1คืนจัดมะม่วงแช่อิ่มใส่ภาชนะรับประทานคู่กับพริกเกลือแค่มีผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้